แปจังหวัดในเขตสุขภาพที่5นําโดยจังหวัดราชบุรีครับได้ผนึกกาลังชูผลงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นดีเด่นที่ล่าสุดครับมีอบทอในพื้นที่ร่วมจัดตั้งกองทุนแล้ว671แห่งครับนายแพทย์ศักชัยการจะนะวัฒนาเลขาธิการสประสะชครับว่าที่ร้อยตรีธานินริ้วธงชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นร่วมเปิดงานรวมพลคนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเขตหครับที่เริ่มขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี2549เป็นการทํางานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมของหน่วยง,งานด้านสาธาร,รณาสุขกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรืออปทอครับโดยสปสชจะสรรงบประมาณเข้ากองทุนจํานวน45บาทต่อหัวประชากรผู้มีสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและอประทอร่วมสมทบเป็นกองทุนดูแลประชาชนทุกกลุ่มทั้งเด็กผู้สูงอายุคนพิการ เป้าหมายสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคฟื้นฟูสมรรถภาพในทุกมิติครับนอกจากและเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกันแล้วเครือข่ายเพื่อดูแลประชาชนให้แต่ละพื้นที่ก็ได้นำไปปรับใช้ในงานครับก็ยังได้มีการนำเสนอนวัตกรรมที่โดดเด่นอย่างเช่นโครงการหาเหาสบายหัวนะฮะหรือว่าเป็นการคลายกล้ามเนื้อด้วยตานต้านตึงนะครับรมหินนวดเท้าแล้วก็ยางในรถบรรเทา ข้อเข่าเสื่อมเป็นต้นนะฮะหลายโครงการน่าสนใจนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มีอปทอทั่วประเทศเข้าร่วมการจัดตั้งกองทุนสุขภาพในระดับท้องถิ่นแล้วจานวน7,736แห่งจํานวนทั้งหมด7,776แห่งหรือว่าเกือบ100%แล้วครับ